ใบเตยจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นเป็นข้อใบยาวเรียวแหลมสีเขียวอ่อนใบออกเป็นพุ่มภายในจะมีน้ำมันหอมระเหยที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเมื่อเข้าใกล้จะมีกลิ่นหอมมากเมื่อนำมาเช่นนี้คนโบราณจึงเอาใบเตยนี้มาทำขนมหรือเอามาทำประโยชน์ได้มากมายวันนี้เราจะเอาใบเตยมาพับเป็นดอกกุหลาบเพื่อบูชาพระกันเราก็ไปตัดต้นเตยมาประมาณต้นหรือ2ต้นแล้วก็มาผลิใบออกให้เหลือจำนวนตามที่ต้องการเอาต้นขนาดกลางไม่ต้องใหญ่มากหรือเล็กมากแล้วก็นำมาตัดใบออกสูงต่ำไม่เท่ากันเพื่อจะได้พับดอกกุหลาบแล้วก็เสียบลงไปอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่พับดอกกุหลาบด้วยใบเตยเก่งๆเขาก็จะพับกับต้นได้เลยแต่วันนี้เรายังพับไม่ค่อยเก่งสำหรับคนที่พับไม่เก่งเราก็จะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยเมื่อตัดได้แล้วเราก็จะนำมาพับดอกกุหลาบกันเลยเอาด้านเงาหันออกนอกตัวแล้วก็พับลงมาเสร็จแล้วก็พับลงมากลางใบด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เอาด้านขวามือพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วม้วนเข้าประมาณ2หรือ3รอบให้เป็นเกสรแล้วก็พับไปข้างหลังมือซ้ายก็ม้วนตามแล้วก็มือขวาก็พับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนพับแล้วก็ม้วนพับแล้วก็ม้วนแบบนี้ไปยันสุดใบของใบเตยเลยค่ะพับไปจนเหลือปลายใบได้3นิ้วเราก็คว่ำดอกลงแล้วก็พับวนเข้าหาก้านของใบเตยเสร็จแล้วก็ใช้แม็กติดสัก2ทีนะคะกันไม่ให้แม็กหลุดเคล็ดลับของการพับใบเตยนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยพับเลยหรือเพิ่งจะหัดพับเนี่ยตัดใบเตยมาได้ก็ควรจะเอาไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้ใบเขาอ่อนนิ่มสักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าพับตอนที่ยังสดๆอยู่มันจะกรอบแล้วก็หักง่ายและพับยากให้ใบอ่อนๆแล้วจะพับง่ายมากถ้าเราอยากได้ดอกกุหลาบ
ให้มันใหญ่ขึ้นเราก็จะต่อใบโดยการตัดปลายให้แหลมแล้วก็เสียบลงไปในใบเดิมแล้วก็พับเหมือนเดิมนะคะมือขวาก็พับลงไปมือซ้ายก็ม้วนตามพับแล้วก็ม้วนพับแล้วก็ม้วนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดใบแล้วก็พอประมาณเหลือปลายใบสัก3นิ้วเราก็คือฟั่มดอกลงแล้วก็ม้วนเข้าไปหาก้านใบแล้วก็ใช้แม็กเย็บเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้ดอกใหญ่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราพับดอกกุหลาบไว้ได้หลายดอกแล้วนะคะเราก็จะมาเสียบติดกับก้านต้นใบเตยที่เราตัดไว้ครึ่งตัดครึ่งไว้เราก็จะมาเสียบกันเลยนะคะอันนี้เสียบไปบ้างแล้วก็ตัดสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วก็ใช้เวลาเสียบนะคะก็ให้ใช้ครอบลงไปถึงสุดดอกของกุหลาบเลยแล้วก็ใช้แม็กเย็บทัก2ทีก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกอันเลยค่ะทุกก้านใบที่เราตัดไว้เราก็จะเสียบดอกกุหลาบไปทั้งหมดเลยอันไหนมันที่ไม่ถึงก้านเราก็จะแกะออกแล้วก็เอาใบทำใหม่ก็คือครอบก้านให้ถึงสุดดอกเลยนะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บเหมือนเดิมทำลงไปทุกใบเลยด้านบนก็จะเอาเป็นดอกเล็กใส่ลงไปส่วนด้านล่างก็จะเป็นดอกใหญ่ข้างบนก็จะออกเล็กๆหน่อยก็คือจากใหญ่แล้วก็วนๆๆไปก็เป็นดอกเล็กไปเป็นแบบลักษณะก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเรามีดาวเรืองหรือดอกมะลิเราก็ใช้ดาวเรืองนะคะเสียบลงไปบนใบของใบเตยเพื่อจะเวลาเอาไปบูชาพระหรือว่าไปกราบพระเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรุ่งเรืองร่ำรวยตามชื่อของดอกดาวเรืองเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆ เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะจะเอาใบเตยแบบแปลกๆมาทำไปพร้อมๆกันอีกค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เอาป๊อกกี้ฉีดน้ำลงไปบนดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองเพื่อให้ต้นเตยนี้สดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาไปปักแจกันหรือเอาไปใส่แก้วน้ำไว้ที่หน้าของพระที่เราจะบูชาพระได้ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เลยนะคะแล้วกลิ่นหอมของใบเตยที่มันแห้งแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วย